ับไม่ได้ทุนที่เยือนยานมันเท่าไรบ่แม่น คือไปส่องกระจกอะไรบ่มั่นใจจักเทื่อบ่มั่นใจแม่นแล้วเอ้ยเคยเฮ็ดดึงนางมาแล้วมันบ่แม่นกี่ปีแล้วเด้อก็2545 15ปีมาแล้วแม่นจ้ะเป็นจังได๋บ้างมื้อนั้นที่เฮ็ดไปเจ็บปวดหลายบ่ก็บ่เจ็บบ่เจ็บมึนตอนนี้เอ้ยก็ฮู้ตัวว่าตรงใดบ้างคะที่มันเท่ามันหย่อนยานนี่แหละค่ะตรงนี้ตรงนี้มันหย่อนยานแล้วก็ตีนกามันก็ได้จ๋าจ้ะถูกต้องตรงนี้ด้วยแต่ที่หนักกับตรงนี้ด้วยอย่างเนี้ยบ่ยิ่งก็มีตีนกาว่าแม่นตีนกาเลยเด้อเอ้ยบ้านเฮาเอิ้นอีหยังไม่กวาดแล้วล่ะฮะอีหยังก่อนไม่กวาดระยะแล้วล่ะเยอะหลายเนาะหลายเลยหลายหลายโพดเส้นของคอเนี่ยมันก็เยอะหลายเลยเนาะห้าสิบห้าปีแต่อยากเหนือเท่าใดเด้เลยจะดรสิเห็นความสมควรเท่าใดเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันของพี่ดวงจันทร์ว่า55เนี่ยอยากจะเหลือเท่าที่โครงการเฟสท็อปจะจัดให้เท่าไหร่ก็ได้ที่เธออยากดูดีที่สุดเด็กลงเยอะที่สุดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะชงปอน้อยค่ะอายุ56ปีอาชีพค้าขายเคยทำตาบนอย่างเดียวมันหย่อนคล้อยรอยตีนกามันดูไม่สวยงามดูไม่มั่นใจขอบคุณดร.เซปิงมากเลยนะคะที่ให้โอกาสถ้าไม่มีโครงการนี้คงไม่ได้มาทำยินดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by ดร.เซปิงค่ะศัลยกรรมย้อนวัยเพื่อช่วยให้คนไทยไม่ถูกแลและไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เราจะฝากชีวิตไว้กับเขาแล้วเขาเป็นหมอเถื่อนหรือจะเป็นหมอที่ไม่มีความรู้มาทำผ่าตัดให้เราดร.เซปิงไม่อยากให้คนไทยต้องมีรอยแผลเป็นแล้วก็หมดตัวเสียโฉมและเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะวันนี้ผู้ขอเข้าร่วมโครงการของเราทั้งสองท่านนั้นมีอาชีพเป็นเพียงรับจ้างทั่วไปขายของเป็นแม่ค้านั่นเองค่ะแต่เธอมีความฝันที่เธออยากจะมีความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านหนึ่งคือพี่บรรจงนะคะอายุ56เธอขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่อยู่เท่านั้นเองแต่เธอก็อยากจะมีฝันที่จะเป็นจริงได้ด้วยแรงสนับสนุนจากลูกๆที่อยากให้คุณแม่มีความสุขกับเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตค่ะและสำหรับอีกท่านหนึ่งคือพี่ดวงจันทร์นะคะอายุ55ปีมาจากจังหวัดนครพนมทำมาหลายอย่างหลายอาชีพด้วยกันและเคยดึงหน้ามาแล้วถึง15ปีด้วยกันวันนี้ถูกเรียกว่ายายเมื่อ38วันที่แล้วย้อนกลับมาวันนี้เธอไม่ใช่ยายแล้วมารู้จักทั้งสองท่านกันค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะคุณยายเอ้ยไม่ใช่พี่บรรจงจินตนาการความเป็นยายของพี่ดวงจันทร์เอาไว้แล้วตอนนี้พี่ดวงจันทร์ก็ลองนึกถึงความเป็นถูกเรียกว่าไงบ้างตอนยืนขายข้าวมันไก่ถูกเรียกว่าป้าก็ยังเจ็บน้อยกว่าเขานะทั้งที่เราตัวใหญ่กว่า
ปัญหาเนี่ยดูเหมือนจะเยอะกว่าเขาด้วยนะคะลองจินตนาการป้าขายข้าวมันไก่คนหนึ่งหน้ามันหัวฟูอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะแล้วก็มีแต่คนมาถึงก็ป้าเอาข้าวมันไก่10ห่อ5ห่อ2ห่อก็รู้สึกไงบ้างตอนนั้นบอกถ้าเรียกป้านะให้นิดเดียว แล้วถ้าเกิดไม่เรียกป้าให้เยอะถ้าไม่เรียกป้าเรียกพี่จะให้เยอะๆจะแถมให้อีกพี่ดวงจันทร์ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้รับจ้างสามีป่ะค้าขายค้าขายขายอะไรจ๊ะเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าด้วยเนาะเมื่อ110วันที่ผ่านมานี้เองพี่ดวงจันทร์ดูซิเขาเป็นไงบ้างเขาหนักมากไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่ายายเนาะไม่ใช่ป้าเนาะเอออ่ะปัญหาเขาเป็นไงบ้างคะดีสวยเยอะสวยขึ้นเยอะไหมสวยขึ้นเยอะเลยเนาะพี่บรรจงเห็นตัวเองแล้วนะคะอายไหมคะไม่อยากมองไม่อยากมองก็เรากำลังช่วยสังคมกันอยู่เนาะเราต้องยอมให้ตัวอย่างของหน้าของเราเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะได้ไม่เป็นเหยื่อสัญญากรรมกันคุณตาล่างหนักหนามากเลยตีนกาพับเหมือนคุณสุรชัยเลยขืนเก็บต่อไปจะเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะลองแก้มลึกไหมหรือดูริ้วรอยเนี่ยดูเหนียงเนี่ยแล้วหน้าเรียวขึ้นเยอะแล้วดูความเหี่ยวของคอเป็นไงพี่ดวงจันทร์สาวบอกเห็นด้วยตาเปล่าเหนียงยานพูดออกมาให้คุณผู้หญิงทั่วโลกเขาได้รับฟังแล้วเขาจะได้มั่นใจว่ามันเป็นความคิดเห็นของพี่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดร.เซปิงค่ะเป็นไงบ้างสวยค่ะทำแล้วมั่นใจได้เลยทีนี้สวยขึ้นเยอะเด็กลงมาเยอะมากเยอะมากเนาะจากเขา56อ่ะเขาฝันอยากเหลือ46ให้เขาได้ไหมตอนนี้ได้46เขาต้องเปลี่ยนชุดนะ46ให้ได้เนาะได้โอเคพี่บรรจงภูมิใจมากไหมเงินน้ำพักน้ำแรงที่เก็บเกี่ยวมาทั้งชีวิตเนาะใช่แล้วให้รางวัลกับตัวเองในครั้งเนี้ยคุ้มค่าไหมคะเดี๋ยวหาได้ใหม่ได้เยอะกว่าเดิมเพราะเรามีแรงใจแล้วตอนนี้มากกว่าเดิมเพราะว่าพี่เขาบอกว่าจะไปรีบไปทำทำไมรอให้มันเหี่ยวกว่านี้อีก บอกถ้าเหี่ยวกว่านี้ไม่ทำแล้วพี่สาวพูดเหรอใช่พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายเขาคิดผิดฝากถึงคุณพี่สะพ้ายของพี่บรรจงนะคะ แล้วก็คุณผู้หญิงทั่วโลกและทั่วประเทศไทยนะคะว่าสิ่งที่คิดแบบนั้นคือผิดจริงไหมพี่ดวงจันทร์ถ้าเราย้อนเวลาได้เนี่ยจะทำเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยถูกต้องเราก็ต้องเอาตอนนี้แหละมันสวยถ้าแก่เหี่ยวกว่านี้ทำไปทำไมเนาะใช่แล้วทำที่มันได้ใช้ชีวิตนานกว่าคนอื่นเขาคุ้มเงินคุ้มค่าคุ้มเวลาสวยนานกว่าแล้วปัญหามันน้อยกว่าเก็บได้ง่ายกว่าปล่อยให้ปัญหาเยอะมันเก็บไม่หมด 100% หรอกนี่เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะนี่ไงคุณยายถูกไหมคะจำเองได้เนาะสำเนาถูกต้องสมควรแล้วสมควรแล้วที่ถูกเรียกว่ายายแต่ตอนนี้เด็กลงเยอะมากเลยพี่บรรจงเขาดีขึ้นยังไงบ้างหน้าเล็กลงเรียวใช่ไหมคะจากตรงที่หน้าก็ดีขึ้นเนาะขุนได้ก็ล่างเก็บแล้วแต่ก่อนเนี้ยปีนกาก็หนักกว่านี้เยอะมากหางตาตกตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเนาะผิวหน้าก็ดีขึ้นนะใช่กระกับฝ้าจางขึ้นใช่ไหมจางไหมแล้วคอที่เหี่ยวคอตึงขึ้นเยอะเลยพี่บรรจงดูคอเขาสิสรุปว่าสวยขึ้นมากความสุขของชีวิตทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่เสียใจที่ทำดีใจที่ตัดสินใจถูกดีใจที่ทำทั้งที่เคยดึงหน้ามาแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วก็กลับมันเหี่ยวได้อีกมันก็คุ้มค่าแล้วนะโอเคอ่ะการดึงหน้าครั้งหนึ่งอยู่ได้15ปีนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบสวยงามดูแลตัวเองได้ดีนี่ไงทำเร็วทำเร็วแล้วก็ได้มาทำรอบ2แต่คนที่ทำช้าๆได้ทำรอบเดียวนะคะสวยรอบเดียวอันนี้เขาสวย2รอบเป็นคนผิวแห้งคนผิวแห้งก็จะยิ่งยับแล้วก็เหี่ยวได้มากง่ายมากกว่าคนที่ผิวมันพี่บรรจงชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างทุกวันนี้ไปยืนขายข้าวมันไก่มั่นใจขึ้นปกตินี่จะไม่ค่อยมั่นใจไงตอนนี้ขายของดีขึ้นไหมก็ไปเรื่อยๆฝนตกค่ะคุณสามีรักมากขึ้นปะก็น่าจะพูดถึงสามีเขินมันไม่แสดงเขาไม่แสดงออกแต่เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางบวกยังไงบ้างล่ะก็คิดว่าบางครั้งก็น่าจะรักขึ้นหน่อยรักขึ้นหน่อยตอนมาเนี่ยขออนุญาตเขาไหมบอกเขาไหม
เดือนนี้มาบอกว่าไปกรุงเทพบอกไปกรุงเทพแต่ไม่ได้บอกมาทำเฟสออฟกับดร.เซปิงไม่บอกไม่บอกกลับไปแล้วเขางงไหมเขาเห็นแผลเราไหมไม่เห็นเขาไม่เห็นแผลเราเลยถูกไหมคะเราอยู่ในห้องอยู่ในห้องตลอดก็คือหนีสามีมาได้สำเร็จนะคะกลับไปบ้านแล้วคุณสามีก็ไม่ทราบว่ามาทำผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้อีกไม่รู้ด้วยชาวบ้านแถวนั้นนะหลังจากที่เราปรากฏโฉมครั้งแรกเป็นไงบ้างจำไม่ได้นึกว่าใครเสือขึ้นทำอะไรมาไม่ได้สวยหรอกไปให้เด็กลงบางคนชอบคำว่าเด็กเด็กลงคำนี้มันโดนเนาะใช่ไหมคำว่าเด็กใครๆก็ชอบและคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วเจ็บไหมเจ็บคำว่าแก่น่ะใครบ้างผู้หญิงคนไหนชอบคำว่าแก่ล่ะน่ากลัวที่สุดใช่ไหมคะอยากให้พี่ฝากถึงสังคมหน่อยผู้หญิงที่รักสวยจะทำยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมดีคะก่อนอื่นต้องแบบหาข้อมูลที่ดีๆดูให้แบบแน่ใจมั่นใจเพราะว่าตอนที่จะทำเนี่ยก็คือแบบติดต่อมาหลายที่แต่ว่าไม่มั่นใจไงก็เลยพอดีมาเจอของดร.เซปิงของการเฟสออฟนะก็แบบดูแล้วก็มั่นใจเลยอ่ะแบบลูกสาวลูกชายก็บอกว่าแม่มั่นใจจะแม่เอาเลยบอกว่าแม่ดูมาหลายที่แล้วแม่ว่าโครงการเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยก็เลยแบบตัดสินใจเลยก็แบบขอบคุณโครงการเฟสออฟแล้วก็ดร.เซปิงที่ให้โอกาสด้วยค่ะยินดีมากๆมีความสุขหัวใจพองโตพี่ดวงจันทร์ล่ะคะก็เหมือนกันนะคะจะเตือนสติสาวยังไงที่ให้โอกาสคือเตือนสติอยู่ตรงว่าอย่าไปใช้เลยกับคำคนแนะนำมาว่านู่นนี่ดีแต่ยังให้สัมผัสตรงนี้ของดร.เซปิงที่โครงการเฟสออฟทำแล้วดีมากแต่มันจะบอกว่าอย่าไปฟังคนแนะนำใช่แนะนำบอกว่าทำไมไม่ไปโน่นทำไมไม่ไปนี่ดีคือไอ้คนที่แนะนำเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ทำแต่ดูโฆษณามาจำเขาเล่ามาแล้วก็ทำเป็นเก่งแล้วมาแนะนำอ๋อกำลังจะเตือนสติสังคมอย่างนี้อย่าไปเชื่อคนที่แนะนำยกเว้นคนคนนั้นเคยทำมาแล้วมันดีจริงถ้าเราไปทำตามเขาแล้วเราพลาดก็อย่าเสียใจใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไร 100% ไม่มีอะไร 100% แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโครงการ Face Off ต้องการช่วยเหลือสังคมเรามีประชาชนจำนวนมากมายจริงๆที่ขอเข้าร่วมโครงการแบบนี้พี่ก็เป็นอีกทั้งสองท่านที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันในครั้งนี้อิ่มบุญไหมคะโชว์หน้าเหี่ยวเนี่ยอิ่มบุญใช่ไหมโชว์หน้าเหี่ยวแล้วให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันเปลี่ยนฉันสวยขึ้นจริงฉันปลอดภัยฉันมานั่งสัมภาษณ์ได้ทั้งก่อนทำและหลังทำโดยปกติสุขดีอยู่ทุกอย่างตอนเนี้ยปกติคนจะไม่รู้อ่ะจะมองเอาเฉยๆเงี้ยไม่กล้าถามแต่ตอนเนี้ยคนจะรู้แล้วว่าหน้าเราเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาดูคลิปนี้แหละความลับแตกเปิดเผยกันจับๆไปเลยใช่แล้วเราทำเพื่อคนไทยถ้าเกิดว่าไม่ได้ดร.เซปิงจริงนี่คงยังไม่ได้ทำเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากใช่ค่ะถูกค่ะดร.ก็ยินดีมากๆนะคะที่จะได้ช่วยคนไทยทุกคนเหมือนกับคุณพี่บรรจงและคุณพี่ดวงจันทร์วันนี้ขอเป็นตัวแทนของโครงการ Face Off น้อมกราบในกุศลจิตที่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ให้ถูกหลอกและตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมกันตลอดไปนะคะสาธุค่ะเชิญพี่น้องคนที่อยากสวยคือให้มั่นใจแล้วค่อยทำให้มาหาท่านดร.เซปิงมั่นใจกว่าเกาหลีเหรอพี่ไม่เคยคิดเลยที่จะไปเกาหลีพี่ว่าหมอไทยเก่งที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องไปถึงเกาหลีค่าใช้จ่ายก็สูงที่เมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วค่ะสลากสวยต้องดร.เซปิงค่ะ